ฉันดีใจมากที่ได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ฉันได้รับความรู้และได้รับเป้าหมายของฉันเพื่อที่จะทำมันให้สำเร็จหลายปีมาแล้วฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากกับความงดงามของเมืองนี้ฉุยจิ้งตั้งอยู่ในมณฑลยุนนานทางตอนใต้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของเมืองฉุยจิ้งที่นี่เป็นที่มาของแม่น้ำจูเจียงสถานที่แห่งนี้มีลักษณะสีฟ้าของท้องฟ้าฤดูใบไม้ผลิตลอดปีรวมถึงการคมนาคมที่สะดวกสบายและรวมไปถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฉุยจิ้งในความทรงจำของฉันฉันได้คิดวาดภาพถึงโรงเรียนแห่งนี้หลายครั้งรอเวลาที่จะได้เห็นและได้พบความสวยงามของที่นี่และได้ยินว่านักเรียนที่มาเรียนที่นี่อยากที่จะเรียนที่นี่อยู่ต่ออีกหลายๆปีฉันจึงเรียกที่จะเรียนที่นี่4ปีทุกวันฉันได้เดินจากหอพักของตัวเองไปยังตึกเรียนฉันค่อยๆที่จะเดินผ่านไปยังสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเดินไปยังตึกเรียนนานาชาติถึงการเรียนการสอนเหมือนเป็นการฟังเพลงพวกเพื่อนก็จะเหมือนนักดนตรีและนักร้องเมื่อมาถึงสถานที่ที่แตกต่างภาษาที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันการดำรงชีวิตของฉันค่อยๆคุ้นเคยและฉันมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของฉันวัฒนธรรมจีนเป็นที่กว้างขวางลึกซึ้งและยาวนานฉันมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนทุกวันสำหรับฉันมันคือสิ่งที่แปลกใหม่เสมอคือตึกที่สูงใหญ่เป็นสถานที่จำเป็นที่จะต้องไปฉันสามารถอ่านหนังสือได้หลายเล่มอาจพูดได้ว่าหอสมุดเป็นสารานุกรมการเจริญเติบโตของฉันเล่นบาสเกตบอลเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อแรกเล่นฉันรู้สึกว่ามันได้นำมาซึ่งความสุขเมื่อมีเหงื่อไหลออกมาก็แสดงถึงความสุขอันน่าสนใจของฉันสนามกีฬาไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับนักเรียนที่มีกล้ามเนื้ออันใหญ่โตเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่จะปลูกฝังการรักษาสุขภาพ
นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความน่าทึ่งสถานที่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของสถานที่แห่งนี้เพราะมันหมายถึงความดึงดูดและเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติวันเกิดครั้งสุดท้ายในมหาวิทยาลัยจุ่ยจิ้งของฉันก่อนที่ทุกคนจะย้ายไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันเพื่อที่จะแสวงหาความฝันของพวกเขาทุกคนได้พูดกับฉันว่าขอให้มีความสุขฉันจะไม่ลืมคุณและฉันก็จะเลือกที่จะเรียนต่อไปเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับชีวิตของฉันและเข้าใจในสถานที่ที่นี้เพราะว่าฉันไม่สามารถลืมที่นี่ได้ดังนั้นฉันจึงได้เลือกเป็นครูสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มางานวันเกิดของการในวันนี้กันมีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมีคนพูดว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยนานาชาติที่คุณสามารถพบเห็นนักศึกษาต่างชาติมีคนพูดว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยดอกไม้ที่คุณสามารถดูดอกไม้ที่สวยงามและมีต้นไม้สีเขียวทุกฤดูก็จะเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิอบอุ่นไปทุกฤดูมีคนพูดว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยศิลปะที่สามารถเห็นทุกฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนๆล้วนเป็นฤดูที่สวยงามและมีสีสันมีคนพูดว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยทางวัฒนธรรมที่คุณสามารถรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและลึกซึ้งมีคนพูดว่าที่นี่คือมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีที่คุณสามารถเห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และคนที่มีผลงานและประสบการณ์มากมายสำหรับทุกอย่างของนักศึกษาต่างชาติที่นี่เป็นมหาลัยในความฝันของพวกเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในความฝันของวัยรุ่นแสนกว่าคนที่นี่คือความฝันของพวกเขาในการที่จะได้เข้ามาเรียนความฝันของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฉุยจิ้งได้ก้าวหน้าตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุดโลกที่ใหญ่มากและความฝันของฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่